อยู่กับเว็บมาสเตอร์น็อตครับในมอนสเตอร์ฮันเตอร์สตอรี่นะตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านจีโอฟกไรท์นะครับเดี๋ยวต้องไปช่วยนายกเทศมนตรีนะเปิดทางเข้าเหมืองแร่นะหาซื้อของก่อนแล้วกันยินดีต้อนรับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเข้าไปในภูเขาไฟนะมีอะไรซื้อบ้างโพชั่นมีคูลมิสนะครับอันนี้ช่วยป้องกันความร้อนได้นะซื้อมาก่อนแล้วกันไม่งั้นร้อนตายแน่อย่าลืมเตรียมของเพื่อป้องกันความร้อนด้วยล่ะมันจะช่วยป้องกันเธอจากความร้อนไงโอเคซื้อมาแล้วแหละตรงนี้ทำอาวุธชุดเกราะโย่ได้เวลาอัปเกรดอาวุธใหม่แล้วหรือยังล่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรขายบ้างชุดเกราะโอ้นี่ไงมีชุดสูทด้วยนะอย่างเท่โอเคยังไม่ซื้อและจะได้เควสสร้างอุปกรณ์ใหม่เพื่อจัดการกับมอนสเตอร์ตัวใหม่ได้แล้วนะโอเคขึ้นบันไดไปเลยได้เวลาลุยกันแล้วทางนี้ทางนี้นี่ไงนายกเทศมนตรีโอ้เจ้าหินที่ขวางทางนี่มันใหญ่กว่าแกมมอสอีกนะแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะ อยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาเฉยเลยเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนล่ะนะเหมียวแต่มันมีเส้นทางที่จะเข้าไปได้อีกทางอยู่ทางด้านบนไม่ใช่เหรอโอ้มันมีอยู่จริงๆแต่มันเป็นเส้นทางเก่าที่ร้างแล้วนะพวกเราเองก็ไม่มีข้อมูลตรงส่วนนั้นนายเองเคยมาที่นี่ก่อนหน้านี้เหรอฉันเคยมาครั้งแรกคิดว่านะพวกเราเองก็ไม่เคยเข้าไปที่เหมืองแร่ทางเส้นทางหน้าผามาก่อนแล้วนะไว้ปล่อยเป็นหน้าที่ของพวกเราเองโดยมอนสตี้ที่พวกเรามีน่าจะเข้าไปได้สบายแล้วนะไม่มีปัญหาต่อให้เป็นหน้าผาสูงชันหรือบนท้องฟ้าพวกเราก็ไปได้สบายฉันขอชื่นชมในความสามารถแต่ดูเหมือนพวกเราจะมีปัญหาอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกนะเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนที่เส้นทางจะถูกปิดกั้นอีกเจ้ามอนสเตอร์ดุร้ายที่อยู่ในส่วนลึกของเมืองแร่มาเริ่มโจมตีพวกเราแล้วเหมียวเหมือนอย่างที่ซิโมเน่คาดการเลยถึงได้ส่งพวกเราให้มากำจัดมอนสเตอร์ที่นี่นะไวเวิร์นผู้อาศัยอยู่ในใจกลางของภูเขาไฟแอคเนกเตอร์ไงแอคเนกเตอร์ Agnector, ฉันรู้จักมันแข็งแกร่งมากเลยล่ะมันสามารถว่ายอยู่ในแมกมาได้เลยเอาไงดีล่ะคู่หูแต่ฉันขอถามหน่อยถ้าไม่มีใครสามารถจัดการมันได้แล้วพวกนั้นจะทำยังไงกันล่ะก็ถ้าพวกเราติดตั้งระเบิดถังใหญ่ที่ทางเข้าก็จะเปิดทางเข้าไปได้แหละนะแต่ถ้าพวกนายเข้าไปในเหมืองแร่แล้วได้หินไฟมาก็จะใช้ระเบิดได้แหละนะแต่ก็ระวังตัวหน่อยละกันนะฉันอยากให้นายกลับมาอย่างปลอดภัยรับทราบโอเคลุดเดี๋ยวฉันจะชี้ทางเข้าเหมืองแร่ให้นายดูถ้านายพร้อมเมื่อไหร่ก็มาหาฉันได้เลยนะฉันรู้เส้นทางเข้าไปตรงนั้นได้ยังไงฉันเองก็จำไม่ได้เหมือนกันแฮะแวะขึ้นครับเข้าไปที่เหมืองแร่ดูแวนนะผ่านอีกเส้นทางหนึ่งที่ตรงหน้าผาแต่นาวีรุคนรู้ก็บอกว่าไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะเฮ้ยลูดทางเข้าเหมืองแร่อยู่ตรงนี้ตามนาวีรุไปเลยครับตรงแผนที่อ้อมมาทางนี้นี่ไงเราสามารถเข้าไปในเหมืองแร่ตรงด้านบนสุดของหน้าผานี่แหละไปกันเลยขึ้นขี่ราท่าไปกันเลยพวกเราโอ้นี่ไงอย่างสูงโหบินเข้าไปเลยโอ้โหมันเหมือนกับที่ไหนสักที่ที่ฉันเคยไปเลยนะดูเหมือนว่าฉันจะจำมันได้นะบรรยากาศแบบนี้แหละนายวิลูเคยมาที่นี่อ่ะเก็บแร่ได้ครับแถวนี้สมเป็นเหมืองแร่จริงมีพวกแมลงเส
ียเวลาในพวกแมลงเนี่ยมาเดี๋ยวจัดการอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพิ่มความเร็วเป็นคูณ3ไปเลยมันก็จะตีเร็วหน่อยตัวดีเฟนซับไปนี่ไงเรียบร้อยนะต่อเนื่องซับไปตัวดีเฟนไม่ทันแล้วแหละนี่ไงล่ะเรียบร้อยอย่างรวดเร็วเอาชนะได้ไม่ยากอ่ะรีบไปอย่างรวดเร็วเลยนะเสียเวลาเดี๋ยวค่อยมาหาเก็บของนอกรอบแล้วกันตรงนี้มีทางแยกเอาตรงนี้ไปได้เพราะตรงนี้มีทางแยก2ทางเนี่ยตรงนี้มีหีบด้วยเจอกันหน่อยตัวอะไรเนี่ยเคยเจอแล้วในตัวนี้โลเพลมาเทคนิคชนะซับไปมาแรงกระจอกแน่นี่ไงล่ะเกือบตายเอามาเก็บมาเลยพวกเราเอามาแรงก่อนชนจัดการเรียบร้อยไอ้ตัวนี้โหพ่นพิษมาดิจัดการมันตัวนี้ใช้สปีดเจอดับเบิลเทคนิคโจมตีไม่ยังเขาให้250โหดอยู่นะครับลาท่าเนี่ยคือได้มาก็เลเวลสูงเลยนะลาท่าเนี่ยมาตรงนี้มีหีบครับได้อะไรแมลงเราต้องมาทางนี้ดูตรงแผนที่ครับตามจุดสีส้มไปเลยรีบไปดีกว่าขี้เกียจสู้โอ้โหทางเข้าลึกเหมือนกันเนี่ยข้างหน้านี่อะไรเฮ้ยลูดพวกเราสามารถไปที่ชั้นล่างด้วยการนั่งเจ้านี่แหละมันคือลิฟต์ป่ะลงลิฟต์มาเลยลงไปในส่วนที่ลึกกว่านี้ตรงนี้มีคาราวานด้วยครับจุดเซฟจุดวาร์ปมาลาท่าไปลึกกันต่ออยู่ตรงหน้าเลยหนีก่อนขี้เกียจสู้ไปยังรวดเร็วโอ้โหสัมผัสได้ถึงความร้อนเมียวทำไมที่นี่ร้อนจังเลยลาว่าอยู่ข้างหน้านี้ร้อนเลยหรือเปล่าโคตรร้อนเลยพวกเราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะมาเจอความร้อนแบบนี้แหละนะโอเวอร์ฮีทอากาศมันร้อนมากนะครับถ้าเข้าสู่การต่อสู้นี่อาจจะพลาดได้นะป้องกันได้ด้วยคูลมิสครับซื้อมาแล้วนี่ดูดิร้อนเลยเหงื่อแตกก็ต้องใช้คูลมิสซื้อมาแล้วไหนนะนี่ไงจัดไปใช้ก่อนโอเคหมูป่าเข้ามาโจมตีพอดีไม่มีปัญหาพวกหมูกระจอกจัดการมันนี่ล่ะคริติคอลไปพาวเวอร์หมูใช้พาวเวอร์มาโจมตีแล้วต้องเจอกับสปีดซับไปลาท่าเพิ่มอัตราการหลบหลีกนี่ไงโจมตีไม่โดนมาโจมตีต่อเนื่องหมูพวกนี้อึดเอาเรื่องเนี่ยพาวเวอร์ชนชนสีแดงสีแดงทั้งหมดชนะร้อยกว่าโอ้พวกหมูพวกนี้อึดเอาเรื่องเนี่ยมันหมูตัวใหญ่เก็บไปหนึ่งขึ้นคีมา
จมตีสปีดชนะนี่ไงโคตรแรงเลยลาท่าแล้วอย่างโหดเลยเนี่ยโผล่มาเก่งเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหหมูไร้กาดมาพาวเวอร์ชนพวกหมูนี่ชั้นเชิงใช้ได้เลยเนี่ยสปีดมาโอ้โหดูดิโอ้ยตกเลยพุ่งชนผีเกี้ยวผีเกี้ยวทั้งหมดชนะนี่ล่ะมาเอาไงดีตกลงมาอย่างนี้โจมตีต่อเนื่องมา cover ซับไปกายตายแล้วครับปิดบัญชีซับไปเรียบร้อยเสียเวลาจริงเลยหมูเนี่ยโอเคไปกันต่อทางไหนเราต้องออกมาทางนี้นี่อะไรโอ้เราเข้าไปที่เมืองแร่ด้วยการนั่งรถเลื่อนนี่เลยไปกันเลยพวกเราโอเคโอ้ขึ้นขี่รถเลื่อนโอ้โหน่าสนุกตรงนี้ก็ยังร้อนอยู่ดีมีสะพานตรงนี้ด้วยนะอ้อมไปฝั่งนู้นได้แต่ไปที่บอกให้ไปทางนี้อ่ะเราก็รีบไปทางนี้ดีกว่าดีนะที่พกคูมิสมาไม่งั้นงานเข้าเลยโอ้โหตรงนี้โอ้ทางแยกเยอะทางไหนแล้วเนี่ยตรงไปเลยแล้วกันใช่ไหมน่าจะใช่อยู่นะจะถึงเนี่ยทำไมมันลึกจังดูเหมือนว่าจะมีใครอยู่ตรงนั้นนะนี่มันผู้ช่วยของด็อกเตอร์นี่เช็ดเด้พวกไหนสองคนมาได้ไงกันน่ะเหมียวซิโมนี่บอกให้มายังไงล่ะนายแล้วก็ด็อกเตอร์อยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะสิ่งที่พวกนายกำลังทำกำลังจะใช้มอนสเตอร์ทำอะไรต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่เลยใช่ไหมนี่พวกนายเข้าใจพวกเราผิดแล้วแหละเราไม่ได้คิดจะทำแผนชั่วร้ายอะไรเลยนะไม่เชื่อเรามองตาฉันสิสายตาน่ะไม่เคยโกหกฉันจริงใจมากเลยนะเฮ้ยไม่เห็นจะรู้สึกเลยนี่นะเฮ้ยตอนนี้มีอะไรเนี่ยงั้นฉันขอตัวก่อนนะไอ้เดวิโจตัวร้ายกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะรีบไปกันเถอะคู่หูอย่าให้มันหนีไปได้อ้าวเจอตัวกาเขาแล้วครับเจ้าด็อกเตอร์มานูเกอร์อยู่นี่จริงๆด้วยนะอย่างที่กัปตันซิโมเน่บอกเลยมันต้องมาทำแผนชั่วอยู่แน่นอนอ่ะรีบไปกันเลยดีกว่าอ่ะมีของไม่มีมอนก็เก็บของได้ทางแยกตรงนี้ทางนี้สินนะขึ้นรถรางต่อเลยโอ้น่าสนุกจริงๆเหมือนอยู่ในสวนสนุกเลยมาอย่างรวดเร็วโหนี่เข้ามาลึกมากแล้วเนี่ยตรงนี้ข้างหน้านี้ลงไปอีกชั้นหนึ่งลงไปจะลึกแค่ไหนกันเชียวตรงนี้มีจุดเซฟเลยครับโอเคเอานี่ไง
จ้าตัวการเหมียวพวกเราจับได้แล้วล่ะมาเนเกอร์ฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกเจ้าจะมาไกลถึงขนาดนี้นะแล้วด้วยความโง่เง่าของพวกเจ้าก็จะมาขัดขวางเราอีกแล้วสินะแต่งานนี้เจ้าน่าจะผิดหวังแต่พวกเจ้ามาถึงทางตันแล้วพวกเจ้าจะต้องตายอยู่ที่นี่เนี่ยฮะสิ่งสำคัญต้องพูดซ้ำๆนี่คือครั้งสุดท้ายที่พวกนั้นจะได้กวนใจฉันอีกอาริโอสเจ้าไรเดอร์น่ารำคาญเพนกันเถอะพวกเราอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าหินนี่มันเหมือนกับที่มาริเกอร์เอาขวางทางเข้าไว้เลยแบบนี้พวกเราก็ไม่สามารถเข้าไปต่อได้แล้วสิคงต้องไปแจ้งข่าวร้ายให้พวกเขารู้แล้วพวกเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหินนี่แล้วก็รีบไปหยุดเจ้านั่นกันโอ้เจ้าหนูไรเดอร์ปลอดภัยดีใช่ไหมเหมียวและพวกนายเข้ามาในนี้ได้ไงน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีๆหินที่ขวางทางเข้าก็หายไปเฉยเลยเมียวถ้าอย่างนั้นเจ้าด็อกเตอร์นั่นก็คงย้ายมันมาไว้ตรงนี้แล้วล่ะด็อกเตอร์อย่างนั้นเหรอมันคืออาชญากรชั่วร้ายที่สคริปเนอร์สั่งให้พวกเรามาจัดการมันที่นี่นะแต่ตอนนี้มันก็น่าจะหนีเข้าไปข้างในแล้วแหละแต่พวกเราก็ดันมาติดแงกอยู่ตรงนี้ถ้างั้นงานนี้ก็ต้องใช้ระเบิดถังใหญ่แล้วล่ะแรงระเบิดเนี่ยสร้างพลังทำลายมหาศาลแต่เราจำเป็นจะต้องใช้หินไฟด้วยแหละนะได้ยินไหมคู่หูถ้ามีหินไฟก็สามารถระเบิดทางเข้าไปหาเจ้ามาในเกอร์ได้โอเคเวทขึ้นครับด็อกเตอร์มาในเกอร์หนีไปแล้วครับเราหินมาขวางทางไว้นะดอมเมลตามมาสนับสนุนครับถ้าเราหินไฟมาให้เขาก็น่าจะระเบิดเปิดทางเข้าไปได้ครับนายสามารถไปหาหินไฟมาได้จากพวกฝูงแมวที่อาศัยอยู่ในนี้แหละนะและการที่จะไปหาพวกมันก็ให้ใช้รถรางหมายเลขหนึ่งแต่ก่อนที่จะนั่งรถรางเขาอย่าลืมสับสวิตช์เพื่อเปลี่ยนทิศทางล่ะฉันบอกตำแหน่งของสวิตช์ให้ในแผนที่แล้วพวกเราจะทำการเตรียมระเบิดพวกนายก็ไปหาหินไฟมาให้ได้แล้วกัน yeah. ไปหาจุดสับสวิตช์โดยการนั่งรถรางหมายเลข3นะรีบไปสับสวิตก่อนเลยไม่มีเวลาแล้วล่ะจำไว้ให้ดีใช้รังเลื่อยหมายเลขหนึ่งถึงจะไปหาพวกฝูงแมวได้นะแต่ว่าถ้าเกิดลืมขึ้นมาแล้วก็ให้ดูที่แผนที่ก็ไม่น่าจะงงหรอกนะเอาล่ะไอหินอันนี้นี่มันคุ้นๆนะเหมือนจะเป็นมอนนะเนี่ยขึ้นรังนี่ไปครับรังสามกับรังหนึ่งตรงนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นรางสามใช่ไหมหมูมาเฮ้ยมาพวกหมูแกน่ารำคาญจริงมาจัดการเลยแล้วกันซับไปเทคนิคโอ้แพ้ลาท่าเนี่ยมันเก่งครับแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะโอ้ทำไมไม่ใช้พาวเวอร์ล่ะเพื่อนโจมตีไปครับนี่ไงล่ะซับไปดิแพ้แกไม่ยอมใช้พาวเวอร์เดี๋ยวเก็บเกย์ดูครับขึ้นกีก็จะง่ายขึ้นผมมาเล่นพลังโจมตีอันตรายแล้วพวกหมูเนี่ยสีเขียวสีเขียวทั้งหมดชนะนี่ล่ะร้อยกว่าขึ้นขี่ได้แล้วครับมาขึ้นขี่อย่างสมบูรณ์สปีดไปดินี่มันต้องอย่างนี้นี่ล่ะมาต่อเนื่องกันเลยตัวนี้มันต้องเจอสปีดมาชนะนี่ล่ะเก็บไปก่อนหนึ่งยังได้อยู่โจมตีต่อเนื่องหมูก็ฉลาดเหมือนกันครับมาพาวเวอร์บ้าง
เอาคนครับนี่ไงล่ะพาวเวอร์ก็ยังดีมาต่อเนื่องกันเลยพาวเวอร์ไปนี่ไงล่ะชนะโจมตีอ่ะหมดเวลาเล่นแล้วมั้งแต่เวลาถ้าไม้ตายเฮชินลาท่านี่บิวบนฟ้าชาร์จพลังไฟนี่ครับกงเล็บไฟปึ้มว้าโคตรเท่โอ้800กว่าโคตรแรงไอ้โหดสัตว์รัสเซียจริงๆลาทาลอสเนี่ยอ่ะโอเคเอาชนะไปได้อย่างสวยงามแรงเอสเลยเป็นไงล่ะมาไปกันต่อทางนี้มอบมาอ่ะตัวพวกนี้ไม่สู้แล้วเสียเวลาอ่ะตรงนี้ปะนี่ไงสวิตช์สำหรับล้างเลือดหมายเลขหนึ่งเราจะต้องสับเพื่อเปลี่ยนทิศทางเพื่อที่จะไปเอาหินไฟไงล่ะตรงนี้สับไปเรียบร้อยต่อไปก็ไปขึ้นล้างเลือดหมายเลขหนึ่งได้เลยคู่หูโอเคอันนี้แหละหมายเลขหนึ่งนี่ไงพวกแมวมีหีบด้วยไอ้ตัวเต้นไอ้ตรงนี้เต้นอยู่ระเบิดมันจะต้องใช้หินไฟอยากได้หินไฟดีๆอย่างนั้นเหรอแน่นอนฉันมีอยู่แล้วงั้นฉันให้นายหนึ่งอันละกันแต่สัญญานะว่าจะไปใช้ทำระเบิดใช่เลยนี่แหละหินไฟเอาละงั้นพวกเราก็กลับไปที่หินใหญ่แล้วกันเถอะระวังหน่อยนะมันร้อนโอเคตรงนี้มีหีบด้วยปล้นแมวมาให้หมดโอเคมีอะไรอีกไหมกลับเลยแล้วกันไปกันเลยพวกเราได้หินไฟมาแล้วมากลับกันเลยเดี๋ยวนะใช้บิ๊กบาร์เรลบอมทำลายหินได้อะงี้นี่พวกหินใหญ่ที่ขวางทางอยู่ในถ้ำสีทองต่างๆนี่ก็ใช้บิ๊กบาร์เรลบอมใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยลองใครรู้ครับช่วยบอกนิดนึงนะไอ้ตรงหินใหญ่ที่ขวางทางถ้ำสีทองอะในถ้ำสีทองอะมันจะมีหินใหญ่ปิดทางอยู่อะไม่รู้ทำลายยังไงนะกลับมาแล้วเฮ้ยวางระเบิดเรียบร้อยพร้อมแล้วนะทุกคนถอยหลังไปนี่ไงเป็นมอนจริงๆด้วยตัวอะไรหลังแบบนี้ที่พวกเราระเบิดไปนะไม่ใช่หินมันคืออุรากันบ้าไปแล้วและดูชุดกรอนนั่นมันถูกควบคุมโดยมาเนเกอร์มาเลยคือหูในเวลาจัดการให้เจ้าอุรากันกลายเป็นอุรากากไปเลยมาไม่ได้เลยตัวนี้เนี่ยในมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวอร์นี่โหดอยู่นะมาในเวลาลุยมีหัวมีตัวแล้วก็มีหินด้วยตรงตีหัวก่อนแล้วกันซับไปโอ้โหตีไม่เข้าเลยนี่ลาทาลอสได้อยู่ทำอะไรโอ้พ่นพลังสายฟ้าเลยอ่ะหุ้ยเกือบตายเลยเนี่ยโอ้โคตรโหดอ่ะมาฮิวนะครับลาท่าเอาโพชั่นไปมาบูสต์พลังหลบหลีกมันจะมาแล้วนี่ไงทำลายหินโอ้ยโคตรแรงต้องฮิวต่อเนื่องครับตัวนี้มันระเบิดแรงนะเนี่ยยิ้วไปมาไฟบอลโจมตีอึ้ม80ได้อยู่ทำอะไร
โอ้เรียกหินออกมาอีกนี่ครับมันจะคอมโบกับหินนี่นะสร้างระเบิดโจมตีต่อเนื่องซับไปอีกแล้วระเบิดแย่โอ้ยโอ้โหถ้าโจมตีใส่รูทนี่น่าจะตายอ่ะมาโจมตีต่อเนื่องสปีดไปซับหน้า17ตีไม่ค่อยเข้าเลยไหมอีกแล้วสร้างหินโจมตี55ตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะอ่ะมาฮิวไปเดี๋ยวจะตายซะก่อนโพชั่นลาท่าตีหินไปไม่แตกด้วยโหมันมาแล้วอ่ะขึ้นขี่ได้ครับมาควบคุมอย่างสมบูรณ์โจมตีสปีดไปอ่ะนี่ไงเดาถูกนี่ไงล่ะ70มาต่อเนื่องเลยที่หัวสปีดไปนี่ไงล่ะเอามาอีกแล้วระเบิดนะป้องกันไว้โอ้โหยังได้อยู่ครับโจมตีสปีดไป57ตั้งหินนี่แหละอ่ะมาดิโจมตีต่อเนื่องยังได้อยู่สปีดไปนี่ชนะเดาทางง่ายเหลือเกินตัวนี้โจมตีไปเรื่อยๆครับมีโอกาสก็โจมตีไปเรื่อยๆเลี้ยงไปก่อนใกล้ตายเดี๋ยวค่อยใช้ท่าไม้ตายเอาโอ้โหอันนี้แรงแรงแรงอ่ะท่าไม้ตายเลยแล้วกันโจมตีที่หัวมาเฮชินทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเร่งพลังไฟวงเล็บเพลิงอึ้งโอ้200กว่าเนาะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอาดอกไปเทมเลยหัวแตกแล้วพุ่งชนครับสีเขียวสีเขียวทั้งหมดได้อยู่ร้อยกว่าโอเคเจ๋งไปเลยคู่หูแบบนี้มันก็ใช้ Thunder Blitz ไม่ได้แล้วอ่ะเปลี่ยนตัวดีกว่านะมีตัวโหดอีกตัวครับนี่เลยราชันไวเวิร์นดีบรอสเพิ่งเก็บเลเวลมายังไม่เก่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันซับหน้าไปมาเฮ้ยอะไรอ่ะสะบัดหางโอ้โหโดน2ตัวเลยเดี๋ยวบลอสจัดหนักเลยควิดไป2จังหวะโอ้หินนี่แตกย่ามกันนะเนี่ยยูไหมครับรู้จะตายโอชั่นไปมาจัดหนักควิดอีก2จังหวะไม่แตกเว้ยเฮ้ยระเบิดจนได้โอเคต้องควิด2ทีดูแล้วไม่คุ้มไหมตีที่ตัวมันดีกว่านะสปีดไปซับหน้านี่ไงล่ะ44เอาอีกแล้วสร้างหินมาโดนตีต่อเนื่องครับตีตัวสปีดไปซับหน้าไปพุ่งชนทาวเวอร์สูสีเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตายเฉยอะไรวะโอ้อยู่ดีก็ตายเฉยอะไรเนี่ยฮิวรู้ไปแล้วครับมาเต็มควิดหินไปต้อง2ทีถึงจะแตกโอ้ไม่แก้วโอ้ยสะบัดคู่มาในเวลาขึ้นขี่แล้วควบคุมอย่างสมบูรณ์อย่างนี้ก็ต้องสปีดไปดินี่ไงตัวนี้มันแพ้สปีด
ควิดไปดิเอาล้มเลยล้มก็ได้เวลาจัดหนักอีกมาโจมตีพาวเวอร์นี่ไงล่ะคิติข้อต่อไปเทมดูขึ้นมามาโจมตีต่อเนื่องอ้าวโอ้โหเปลี่ยนไปเทคนิคโอ้ยปวดแรงปวดแรงเกินเลยเนี่ยถ้าไม่ตายเลยแล้วกันเฮชินมาพุดดินแบกว่ายพุดดินฉันอยู่ทางนี้รับไปพระสุธากัมปนาตปิวไปเลยโอ้โหนี่300กว่าเมื่อกี้อ่ะเปลี่ยนตัวดีกว่านะเดียบอสจะตายแล้วมากลับมาพระเอกของเราเดี๋ยวฮิวก่อนเปลี่ยนตัวออกไปตอนพลังลดโพชั่นไปแล้วถ้าเพิ่มความเร็วการหลบหลีกขอให้มันหลบได้นะหลบได้ไหมโอ้โหดูเต็มเต็มอะฮิวต่อเนื่องครับพระเอกของเราจะตายไม่ได้โอเคมาเร็วละขึ้นจีโจมตีไปสปีดนี่ล่ะทำไรสะบัดหางแยะโอ้ยไม่โดนนี่ครับไม่เสียแรงที่อยู่สาบูสปีดเลยมาโจมตีต่อเนื่องเลยสปีดอีกชนะได้เวลาปิดฉากแล้วท่าไม้ตายเฮชินไปกันเลยพวกเราทยาไปบนฟ้าไรเดอร์เคกปึ้งโกรธโหดนี่200กว่าพ่นไฟพลังชนกันนี่ไงดันไปสีแดงสีเขียวชนะจังหวะนี้ยังไงดีเดี๋ยวถ้าไม่ตายดีกว่านี่เลยท่าดาบใหม่ดาบของเดียบลอสโจมตีไปมานิมเบิลสลัชนี่ล่ะ70อ้าวชนะเลยทำลายหินด้วยโอเคหินแตกเรียบร้อยเอาชนะไปได้ยากอยู่นะตัวนี้จริงๆไปเก็บเลเวลนอกรอบอยู่นานเหมือนกันนะครับไม่งั้นก็ไม่น่าจะผ่านอ่ะโอเคลาท่าเลเวลอัพด้วยดูเหมือนว่าเจ้าอุรากันจะถูกส่งมาเป็นการป้องกันไม่เข้าไปหาด็อกเตอร์แล้วนะเราจะยอมแพ้มันไม่ได้ไปลุยกันต่อเลยคู่หูอ่ะเควสขึ้นครับ Escape from Lava Cave หินยักษ์ครับแท้จริงก็คืออุรากันนั่นเองนะที่ด็อกเตอร์เอามาขวางไว้อ่ะทีนี้ก็สามารถเข้าไปในภูเขาไฟดูแวนได้แล้วครับความมันกำลังรออยู่ทางเข้าภูเขาไฟที่แท้จริงอยู่ตรงนี้นี่สินะดูแวนโวลคาโนโอ้โหดูถ้าจะร้อนหนักเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องตุนคูมิสไปเยอะๆเลยจริงดิคู่หูฉันรู้จักสถานที่นี้มาก่อนแต่มาที่ไหนล่ะงั้นเรารีบไปหาเจ้าด็อกเตอร์นั่นแล้วจัดการมันกันเถอะเอาล่ะในที่สุดก็มาถึงภูเขาไฟดูแวนจนได้ครับแต่ดูท่าน่าจะโหดอยู่นะหลายท่านคอมเมนต์บอกครับว่ามันโหดมากงั้นผมคงต้องไปเก็บเลเวลก่อนแหละงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ